ทางสร้างบารมีเราเป็นดังพี่น้องได้ช่วยกันประคองร่วมสร้างบุญญาและได้นำพาโลกเรื่องรองเรามีธรรมะให้ได้ฟังแต่ยามเช้าสวดมนต์ไหว้พระกลั่นใจให้นุ่มเบาได้กำลังใจมาจากใครคนหนึ่งแม้จะนานเท่าไรใจก็ยังคิดจะสร้างบุญต่อไปจนร่างนี้นั้นต้องตายในบรรปลายสุดท้ายขอตามตะวันจะรักพ่ออยู่อย่างนี้จนตราบวันสิ้นชีวิตกลับดุสิตบุรีสร้างความดีไปพร้อมกันมีเพียงมุ่งหน้าและก้าวไปหลับไปให้ถึงวันนี้ฉันเราจะรักบุญจนแก่เท่าสิ่งใดไม่ดีเราไม่เอาคิดแต่สร้างบุญให้ตัวเราด้วยใจใสๆที่นุ่มเบาบุญจะนำพาให้หล่อสวยและมีปัญญาคอยอำนวยไม่เจ็บไม่จนและร่ำรวยทุกอย่างสำเร็จด้วยบุญหากเหนื่อยมากแค่พักและลุกขึ้นสู้ต่อไปเคยจะคิดจะท้อใจสร้างบารมีไปจนแตกจากสร้างบุญต่อไปจนร่างนี้นั้นต้องตายในบรรปลายสุดท้ายขอตามตะวันจะรักพ่ออยู่อย่างนี้จนตราบวันสิ้นชีวิตกลับดุสิตบุรีสร้างความดีไปพร้อมกันเพียงแค่เรานั้นอดทนให้นึกถึงบุญในตัวตนให้ใสอยู่ในจิตอย่าได้คิดจะหมองหม่นจะสร้างสิ่งดีๆนั้นให้ไปอยู่ในใจชนอดทนอีกนิดจะพิชิตวันมีชัยมาสร้างวันนี้ให้กลายเป็นตำนานสิ่งที่ทุกคนได้อดทนมามากมายจะรุ่งมีคุณค่าตราบชีวานั้นวางวายจะสร้างบุญต่อไปจนร่างนี้นั้นต้องตายในบรรปลายสุดท้ายขอตามตะวันจะรักพ่ออยู่อย่างนี้วันสิ้นชีวิตหลับดุสิตบุรีสร้างความดีไปพร้อมกันสร้างบุญไปพร้อมกันสร้างบุญไปพร้อมพร้อมกันสร้างบุญไปพร้อมกันขอเจริญพรกับยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจักรพรรดิหันสวรรค์ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการนี้อีกทีหนึ่งก็เจอกันทุกๆวันนะโดยเวลาประมาณนี้แหละ2ทุ่มจนถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งโดยประมาณสำหรับวันนี้ก็ใกล้วันคุ้มครองโลกมาพูดถึงเรื่องแนวทางที่ตอนนี้กำลังเป็นเรื่องที่คนกำลังสงสัยกันอยู่ก็คือเรื่องของการสร้างบารมีก็สร้างกันต่อไปแล้วกันนะอย่างที่เพลงเมื่อกี้บอกไปนั่นแหละสร้างบุญไปพร้อมกันเราก็สร้างของเราต่อไปก่อนอื่นต้องบอกว่าคนในปัจจุบันนี้
มองโลกในพื้นฐานแห่งความต่างพอมองโลกในพื้นฐานแห่งความต่างเสร็จปุ๊บมันก็เลยรู้สึกว่าคนนั้นก็แปลกคนนี้ก็แปลกคนนู้นก็แปลกมองกันแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ก็เราเองเขาก็มองว่าเราแปลกเพราะว่ามองกันโดยพื้นฐานแห่งความต่างอันนี้คือโลกในยุคที่ผ่านมาแต่ว่าในตอนนี้โลกมันปรับมานะคนรุ่นใหม่ที่โตขึ้นมาในยุคหลังเนี่ยเขาพยายามจะแสวงหาความเหมือนไอ้สิ่งที่พอคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เข้ากันได้เขาเริ่มสอดแสวงหาตรงนี้ดังนั้นเราเองอยู่ในเส้นทางตรงนี้แล้วหลวงพี่เชื่อว่าเราเอง เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันได้แหละเพราะว่าวัดพระธรรมกายเป็นวัดที่อาศัยคนที่เข้ามาสร้างบุญอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เยอะมากนะเยอะจนแบบคนเขามองกันอะเมื่อวานฟังนักวิชาการทางศาสนาท่านหนึ่งท่านพูดถึงวัดพระธรรมกายท่านพูดดีชอบท่านบอกว่าคือวัดพระธรรมกายนี่น่าจะเป็นคือเขากึ่งแซวนะธรรมกายนี่น่าจะเป็นศาสนาประจำชาตินะถ้าว่างี้คือกึ่งแซวมาเขาพูดแบบนี้แต่ว่าเขามีเหตุผลต่อเขาบอกว่าเหตุผลที่เขามีก็คือว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยมีสิ่งที่เราต้องการเราในที่นี้ก็คือว่าคนชาวพุทธต้องการอะไรเราต้องการวัดที่สะอาดถ้าว่าอย่างนี้นะเราต้องการวัดที่สะอาดมีให้ไหมมีให้แล้วเราต้องการวัดที่มีคนมาเข้าวัดเยอะๆมีไหมมีเนาะพอมีเสร็จปุ๊บแล้วก็เราเองก็มีต้องใช้คำว่าทำกิจกรรมอย่างตลอดต่อเนื่องเราก็มีของพวกนี้แต่สุดท้ายมาพอมีของพวกนี้เสร็จปุ๊บกลับโดนด่าซะนี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเป็นสิ่งที่คนต้องการแต่พอเขาทำจริงๆอย่างที่ต้องการแล้วก็กลับมากลายเป็นโดนด่าซะก็แซวๆกันเล่นก็ไม่มีอะไรฟังเสร็จแล้วก็ชอบก็คือว่าเห็นภาพเราชัดดีซึ่งสิ่งที่เขาพูดขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เป็นโจทย์ของหมู่คณะชุดแรกนะที่สร้างวัดพระธรรมกายคือหลวงพ่อทัตตาชิโวหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นผู้นำในตอนนู้นผ่านการมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็คือคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันคนนกยุงเป็นหัวหน้าใหญ่ตอนนั้นต้องใช้คำนี้รวมกลุ่มคนประมาณ10กว่าคนเข้ามาสร้างวัดตีโจทย์ว่าตอนนี้คนเข้าวัดน้อยลงจะทำยังไงให้คนเข้าวัดมากขึ้นเลยต้องมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันซึ่งก็ได้คำตอบว่าต้องมาตีโจทย์บอกคนไม่ดีหรือว่าวัดไม่น่าเข้านี่คือโจทย์ที่ตีกันในตอนนู้นจนสุดท้ายมันก็คิดว่าเพราะว่าวัดเนี่ยไม่น่าเข้าแล้วมันมีเรื่องไหนที่ว่าไม่น่าเข้าบ้างก็มีเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบการจัดงานคำสอนอะไรแบบนี้แล้วก็ค่อยมาปรับว่าจะทำยังไงถึงจะได้คุณสมบัติของวัดตามนั้นที่เป็นวัดในอุดมคติแล้วเราก็ทำมาจนถึงวันนี้เสร็จแล้วก็กลายเป็นวัดที่ยืนยันในทฤษฎีนะว่าวัดไม่น่าเข้าพอเราทำวัดน่าเข้าเสร็จไปไงลูกศิษย์มาเต็มเลยมากันงานใหญ่บางทีเป็นแสนนะหลายๆแสนในบางงานนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจทำแล้วก็ตั้งสมมติฐานที่ถูกต้องแล้วก็เดินมาในเส้นทางที่ว่าควรที่จะเป็นแล้วก็ได้มาแบบนั้นแต่สิ่งที่ทำให้เราต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเส้นทางที่เราเดินนี้เขาเรียกว่าเส้นทางในการสร้างบารมีอย่างที่บอกไปนะเมื่อวานมีคนที่ว่าทำอะไรบางอย่างซึ่งไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยสมมากนักทำใหเกิดคำถามขึ้นมาในสังคมจริงๆคำถามมันมีมาตั้งแต่ภาพยนตร์สารคดีเรื่องเอหิปัสสิโกเข้าไปในโรงภาพยนตร์แล้วล่ะก็คุยกับหลวงพ่อทัตตะท่านอยู่ว่าดีนะในส่วนของหลวงพี่ก็คือว่าหนังเรื่องนี้ทำให้คนตั้งคำถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็พยายามจะค้นคว้าหาคำตอบมากขึ้นและคนมีการถกกันในเรื่องพวกนี้เหมือนกับพอมันมีเคสที่เราพูดถึงเมื่อวานเนี่ยคนก็ถกกันนะ
แล้วก็อยู่ในชั้นของการเอาพระไตรปิฎกมาถกกันเห็นแล้วก็น่าชื่นใจว่าเออการตั้งคำถามเนี่ยแล้วก็พยายามจะมาหาคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเส้นทางที่พอเหมาะพอสมอยู่แล้วก็มีใช้คำว่ามีกลุ่มเด็กรุ่นใหม่เนี่ยพยายามจะเสาะแสวงหาคำตอบที่มากกว่านั้นว่าทำไมถึงจะต้องมาทำอะไรกันมากกว่านี้ก็ขอฝากพวกเราไว้แล้วกันว่าจัดรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออยากจะฝึกให้ลูกศิษย์ลูกหาพระพรหมกายจริงๆไม่ใช่ฝึกหรอกมาเอาคำตอบมาให้ในบางมุมบางเรื่องที่คนอาจจะสงสัยแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจในทุกกิจกรรมในสิ่งที่วัดพระธรรมกายทำดังนั้นเนี่ยเราเองก็อยากจะบอกไว้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ก็คือว่าเราเองให้เขาเลือกเส้นทางว่าอยากจะอยู่ในโซนแบบไหนเพราะเท่าที่คุยกับเด็กรุ่นใหม่แล้วเนี่ยบอกว่าเส้นทางที่เราเดินมาเนี่ยคุณเป็นคนเลือกจริงๆแนวทางนี้ใครเป็นคนนำมาก่อนเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนำในเส้นทางนี้มาก่อนท่านบอกว่าตถาคตคือตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนชี้ทางส่วนการที่จะเดินตามหรือไม่เดินเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ที่จะเดินนั่นแหละเป็นสิทธิ์ที่จะเลือกดังนั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเราเดินมาในเส้นทางที่เดินมาตามสิ่งที่พุทธเจ้าท่านทำและคำสอนเนี่ยทันสมัยมากนะเหมาะสำหรับเด็กในยุคนี้มากสิ่งที่เราทำกันอยู่เนี่ยขอฝากไว้ว่ามันเหมาะมากเลยคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเหมาะสำหรับในยุคนี้สมัยนี้ปัญหามีนิดนึงแค่นั้นเองว่าเราเองจะพูดคุยกับเขาในภาษาของเขาได้ไหมอธิบายในเชิงที่เขาเข้าใจได้ไหมโจทย์มันอยู่ตรงนี้เลยต้องมาทำรายการนี้ทุกๆวันแล้วก็ฟังไปก็ไม่ต้องกังวลอะไรเยอะนะอยากจะให้เข้าใจแล้วก็คุยกันวันละประเด็นพอเข้าใจเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดคนถามมาก็มันจะได้พอตอบได้ตอบในภาษาเรานั่นแหละไม่ต้องมาฟังหลวงพี่อะไรมากมายหรอกก็คือพอเราเข้าใจเสร็จเราตอบในภาษาในความเข้าใจของเราแล้วมันจะทำให้เราพอคุยกับโลกคนเดี๋ยวนี้ได้ง่ายขึ้นซึ่งคุณครูไม่ใหญ่นะหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยบอกไว้ว่าแสวงจุดร่วมสมานจุดต่างจำคำนี้ไว้นะแสวงจุดร่วมดูจุดยืนที่เหมือนกันแล้วก็สมานจุดต่างอะไรที่ต่างกันก็เชื่อมกันพูดคุยกันได้นี่คือแนวทางที่คุณแม่ใหญ่ท่านให้ไว้ก็ฝากพวกเราไว้ละกันว่าที่เรามาอยู่ในเส้นทางนี้แล้วเส้นทางในการสร้างบารมีในเบื้องต้นก็เลยอยากจะเอามาพูดให้เราฟังถึงเรื่องของการสร้างบารมีแล้วกันแต่ว่าจริงๆพูดไปบ่อยนะเรื่องนี้เพียงแต่บางคนอาจจะไม่เคยได้ฟังในช่วงนี้น่าจะต้องเอามาพูดอีกรอบนึงเผื่อว่าบางคนจะสงสัยก็ขอจะยกเรื่องในพระไตรปิฎกมานิดนึงแล้วกันนะเอาคำของพระพุทธเจ้าท่านมาอ่านสิ่งที่กำลังจะพูดนี้ก็คือว่าเส้นทางในการทำตัวให้เป็นพระพุทธเจ้าคือการสร้างบารมีเนี่ยก็คือการจะทำตัวเดินตามเส้นทางของพระพุทธเจ้านั่นเองมีอะไรบ้างมันมีอยู่10ข้อนะอ่านให้ฟังแล้วกันข้อแรกอะไรบารมีเอ่ยเนคขมะหรือเปล่าหรือว่าอุเบกขาข้อแรกอะไรนะทานเนาะทานบารมีทานบารมีเป็นเบื้องต้นเป็นข้อแรกพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าหม้อที่เต็มด้วยน้ำซึ่งผู้ใดผู้หนึ่งจับคว่ำลงน้ำย่อมไหลออกหมดไม่ขังอยู่ในหม้อนั้นชั้นใดท่านเห็นผู้ขอทั้งชั้นต่ำชั้นกลางและชั้นสูงแล้วจงให้ทานอย่าให้เหลือดุดหม้อน้ำที่เขาคว่ำลงชั้นนั้นมีเท่านี้ในหม้อเนี่ยเป็นไงให้แบบให้บารมีแบบสร้างบารมีคว่ำหมดให้หมดเลยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกยังไม่ขยายความเดี๋ยวสรุปทีเดียว2ทานบารมีแล้วก็ศีลบารมีโอ้เก่งโอ้ลูกศิษย์รู้หาว่าพระธรรมการไม่ธรรมดาศีลบารมีคำจำกัดความของศีลบารมีบอกว่าจำรีย่อมรักษาขนหางของตนที่ติดข้องอยู่ในที่ใดๆยอมตายในที่นั้นไม่ยอมให้ขนหางเสียไปชั้นใดท่านจงบำเพ็ญศีลในภูมิทั้ง4รักษาศีลให้บริสุทธิ์ในการทุกเมื่อดุจจำรีรักษาขนหางฉะนั้นก็คือไม่ยอมเสียศีลเลยนี่คือรักษาศีลแบบนักสร้างบารมี
3ทานบารมีศีลบารมีแล้วก็เนกขัมมะบารมีวะไม่ธรรมดาเนกขัมมะบารมีบอกไว้ว่าคนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำได้รับทุกข์มานานย่อมไม่เกิดความยินดีในเรือนจำนั้นมีแต่จะหาช่องทางที่จะพ้นออกไปฉันใดท่านจงเห็นภพทั้งปวงดุจเรือนจำจงมุ่งหน้าต่อเนกขัมมะเพื่อหลุดพ้นไปจากภพฉันนั้นเถิดอันนี้คือเรื่องเนกขัมมะบารมีแล้วก็อะไรมาต่อเนกขัมมะบารมีแล้วก็ปัญญาบารมีภิกษุเมื่อเที่ยวบิณฑบาตไม่ได้เว้นว่าจะเป็นตระกูลชั้นต่ำชั้นกลางหรือชั้นสูงย่อมได้อาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ฉันใดท่านเมื่อสอบถามคนมีความรู้ตลอดการทั้งปวงบำเพ็ญปัญญาบารมีไปเถิดแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณได้ฉันนั้นแล้วก็มาถึงอะไรต่อปัญญาเสร็จวิริยะเพียรราชสีมีความเพียรไม่ย่อหย่อนทั้งในขณะมอมหมอบยืนและเดินประคองใจไว้ทุกเมื่อฉันใดท่านจงประคองความเพียรให้มั่นคงทุกภพทุกชาติบำเพ็ญวิริยะบารมีไปเถิดแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณได้ฉันนั้นนี่คือในเรื่องของวิริยะบารมีวิริยะบารมีเสร็จอะไรบารมีต่อขันติว่าเก่งขันติบารมีธรรมดาแผ่นดินเปรียบเทียบกับแผ่นดินเลยนะแผ่นดินย่อมทนทานต่อสิ่งที่เขาทิ้งลงมาทุกอย่างทั้งที่สะอาดและไม่สะอาดไม่ทำความยินดีและขัดเคืองแม้ฉันใดถึงท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันอดทนต่อการยกย่องการดูหมิ่นของคนทั้งปวงบำเพ็ญขันติบารมีแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณได้ว่าไปจากขันติเสร็จมาสัจจะธรรมดาว่าดาวประกายพึกเป็นดาวนพเคราะห์ที่เที่ยงตรงในโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่เคลื่อนจากวิถีโคจรเห็นไหมไม่เคลื่อนสัจจะเที่ยงไม่เคลื่อนไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนฤดูร้อนหนาวหรือฝนแม้ฉันใดถึงท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันจงอย่าถอยกลับไปจากทางที่ถูกต้องมั่นคงในสัจจะทั้งหลายบำเพ็ญสัจจะบารมีแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณได้แล้วก็มาถึงที่เขาถกเถียงกันเยอะอธิษฐานอธิษฐานบารมีภูผาไม่หวั่นไหวตั้งมั่นไม่สะเทือนเพราะลมแรงคงตั้งอยู่ในที่เดิมนั่นเองแม้ฉันใดท่านเองก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีทุกเมื่อบำเพ็ญอธิษฐานบารมีแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณได้แล้วก็เมตตาบารมีธรรมดาน้ำย่อมแผ่ความเย็นเปรียบเทียบกับน้ำชำระล้างมลทินคือทุลีเสมอกันทั้งในคนดีและคนชั่วแม้ฉันใดท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญเมตตาให้เสมอกันทั้งในคนที่เกื้อกูลกันและในคนที่ไม่ได้เกื้อกูลกันบำเพ็ญบารมีเมตตาบารมีแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณได้เสร็จแล้วมาข้อสุดท้ายข้อที่10อะไรบารมีเอ่ยอุเบกขาบารมีวะเก่งกันหมดอุเบกขาท่านเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับแผ่นดินนี่ละว่าวางเฉยในสิ่งที่เขาทิ้งลงทั้งสะอาดและไม่สะอาดแต่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเว้นความโกรธและความยินดีจงมีใจเที่ยงตรงในสุขและทุกข์ในการทุกเมื่อบำเพ็ญอุเบกขาบารมีแล้วจักบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ นี่คือภาพรวมอันนี้ทั้งหมดก็ขอขยายความแล้วกันจะได้เข้าใจอันนี้มาจากสิ่งที่หลวงพ่อทัตตะชีโวท่านเคยได้พูดเอาไว้มีคนมาสอบถามในเรื่องบารมีว่าทำไมจึงต้องมาไล่ขั้นตอนอะไรแบบนี้ด้วยก็ขอบอกว่ามันมีเหตุอยู่นิดนึงเมื่อกี้เล่ามาจากพระไตรปิฎกในชั้นแรกเลยเพื่อที่จะไม่ใช่ส่วนขยายความนี่เข้ามาถกมาเถียงกันไม่ต้องเถียงนี่มาอยู่ในชั้นแรกเราเนี่ยในฐานะที่อยู่ในเส้นทางในการสร้างบารมีท่านบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเส้นทางของการสร้างบารมีมันอย่างน้อยที่สุดเลยนะถ้าเป็นการสร้างบารมีแล้วจะไปจบอยู่ที่พระนิพพานพระนิพพานคือตัวจบต้องไปจบอยู่ตรงนั้นดังนั้นเส้นทางตรงนี้ไปจนถึงพระนิพพานเนี่ยไกลไหมไกลเนาะไกลและใช้เวลานานไหมนานหลวงพ่อท่านบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเดินทางไกลและใช้เวลานานคือเสบียงทานมันเป็นต้นทางก่อนคุณรู้ว่าคุณจะต้องเดินทางไกลต้องสั่งสมเสบียงไหมเพราะจะได้อะไรอิ่มมีกินไปตลอดทางแล้วก็ต้องวางแผนในการจัดจ่ายใช้เสบียงให้ดีที่สุดและเพื่อความชัวร์ทำไงดีความหม้อเมื่อกี้คือต้องทำให้เต็มที่เลยเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะต้องเดินทางไปไกลแค่ไหน
้องเต็มที่ไปก่อนนี่คือถึงมีเหตุจำเป็นว่าทำไมถึงต้องมาทำทานทำบุญกันต่อเนื่องแบบนี้พอเข้าใจเนาะนี่คือข้อแรกที่ต้องมีสองพอเดินทางไกลเสร็จแต่เส้นทางเส้นนี้มันเหมือนเดินบนเส้นได้ท่านบอกมันจะตกก็ได้มันอาจจะเดินต่อไปก็ได้ดังนั้นเส้นทางเส้นนี้แบบเขาเรียกอะไรฟอร์มไหนรูปแบบไหนร่างกายแบบไหนที่เหมาะที่สุดในการสร้างบารมีท่านถามร่างกายของใครเหมาะที่สุดน้องแมวน้องหมาหรือว่ามนุษย์กายมนุษย์เนาะกายมนุษย์เหมาะที่สุดเพราะว่าอะไรสามารถจะสั่งสมบุญได้อย่างเต็มที่ถ้าเกิดเป็นน้องหมาล่ะได้รับมรดกมา 3,000 ล้านใช่ได้ไหมใช่ไม่ได้คนเลี้ยงเอาไปกินหมดน้องหมาครับได้กินอาหารไปในวันๆที่คนเลี้ยงเลี้ยงให้ดังนั้นเพื่อเมคชัวร์ว่าไม่กลายเป็นสภาพแบบนั้นต้องทำยังไงจะได้อยู่ในเส้นในสภาพความเป็นมนุษย์ให้มากที่สุดมันมีหลักประกันอยู่อย่างนึงว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะมีเกิดในกายมนุษย์คือมีอะไรเอ่ยมีศีลใช่ได้มีศีลเสร็จปุ๊บจะได้เมคชัวร์ว่าเราอยู่ในกายมนุษย์เดินทางไกลได้กายมนุษย์อย่างนี้ชัวร์ไหมชัวร์เนาะชัวร์เสร็จปุ๊บไปต่อยายเคยบอกไว้อยู่ตัวคนเดียวเงินมีร้อยหนึ่งทำบุญได้เท่าไหร่ทำบุญได้ร้อยมีคู่อาจจะเหลือ50หรืออาจจะเหลือ10บาทไม่แน่ แล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็พอมีลูกก็จะแบ่งไปอีกดังนั้นเมคชัวร์ว่าไม่มีคนแบ่งแบบนี้ทำไงดีบวชหรือไม่บวชก็อยู่โดดเดี่ยวอยู่เป็นโสดแล้วกันในขัมมะเนี่ยไม่ขอคบอะไรกับใครขออยู่คนเดียวเลี้ยงชีวิตนี้ให้ได้เพื่อที่จะได้ทำบุญได้เต็มที่ไหมเต็มที่เนี่ยเส้นทางมันมาแบบนี้ต่ออันนี้ในเบื้องต้นนะจะได้เข้าใจว่าเส้นทางมันเป็นแบบนั้นแล้วเป็นไงต่อแล้วจะให้เดินในเส้นทางนี้ไปได้เร็วมากที่สุดเหมือนพระสมณะโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเดินในเส้นทางนี้ได้ค่อนข้างมั่นคงแล้วไปได้เร็วเพราะท่านเป็นพระพุทธเจ้าแบบไหนเอ่ยแบบปัญญาธิกะพระพุทธเจ้าต้องมีปัญญาแล้วต้องมีปัญญานี่ต้องเป็นยังไงคือเราอาจจะเคยได้ยินชาดกเกี่ยวกับมโหสถชาดกนั่นเป็นการใช้ปัญญาหลวงพ่อท่านตาท่านบอกว่าถ้าตามที่พุทธเจ้าท่านบอกไว้ในนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของปัญญาบารมีท่านบอกไว้ว่าภิกษุเมื่อเที่ยวบิณฑบาตไม่ได้เว้นว่าจะเป็นตระกูลไหนที่มาใส่บาตรเนื้อออกไหมพระเนี่ยถ้าเดินไปใส่บาตรตระกูลไหนที่เข้ามาใส่รับหมดไหมเอ่ยรับหมดเนาะดังนั้นถ้าท่านจงสอบถามคนมีความรู้ไม่ว่าจะเป็นใครขอให้เขามีความรู้สอบถามถามคนมีความรู้แล้วจะได้อะไรเอ่ยได้ความรู้ได้ความรู้แล้วจะเกิดอะไรเกิดปัญญาแล้วพอไม่แบ่งเนี่ยชนชั้นไม่ว่าชั้นไหนทุ่มชีวิตในการหาครูดีหลวงพ่อท่านใช้คำนี้ทุ่มชีวิตหาครูดีซึ่งเราได้แล้วอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันครบรอบอายุวัฒนะมงคลท่านเนี่ยนะช่วงนี้ก็เตรียมถวายบุญท่านแล้วกันเนาะเจอครูดีแล้วหมั่นระลึกถึงตรงนี้เนี่ยทุ่มชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันหาครูดีนี่คือการสร้างปัญญาบารมีจากปัญญาบารมีเสร็จเป็นไงพอเจอครูเสร็จต้องทำยังไงเพียรฟังคำครูเสร็จตั้งใจฝึกตามนั้นครูไม่ใหญ่บอกสติสบายสม่ำเสมอสังเกตนั่งสมาธิเนี่ยทำตามนั้นดีไหมดีทำประมาณไหนเต็มที่เอาชีวิตไปเดิมพันว่าไปก็ค่อยๆว่ากันว่าอยู่ในระดับไหนแบบไหนดังนั้นเนี่ยประกอบความเพียรทุกขณะจิตตามที่พุทธพจน์ที่บอกไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยให้เราได้เข้าใจว่าเจอครูแล้วเพียรทำตามที่ท่านสอนพอเข้าใจเนาะเพื่อที่จะได้ย่นระยะเวลาสร้างบารมีไปได้อย่างแบบอยู่ในเส้นทางเนี้ยที่ถูกต้องแล้วเป็นไงต่อฝึกไปเสร็จเนี่ยเหมือนว่าพระธรรมกายที่เกิดในเบื้องต้นเนี่ยฝึกเสร็จวัดใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาเยอะพระก็เก่งลูกศิษย์ก็เก่งอะไรเงี้ยคนชอบมีไหมมีเนาะคนไม่ชอบมีไหมมีเขาด่ามาต้องทำไงดีไม่ชอบด่ามาทนใช้ได้ใช้ได้ถ้าเขาชมอ่ะ
ยิ้มแก้มปรีอะไรเงี้ยเนาะยิ้มอนุญาตให้ยิ้มได้แต่มันมีอันนึงนะฟังแล้วก็เออชอบด่าไม่โกรธเนี่ยว่ายากแล้วชมไม่ยิ้มยากยิ่งกว่าจำคำนี้ไว้ด่าไม่โกรธว่ายากแล้วมีคนชมแล้วเราไม่ยิ้มได้ยากยิ่งกว่าดังนั้นเนี่ยทนยากไหมเนี่ยชนของพวกเนี้ยคือยังไงโลกธรรมคุณอยู่ในแบบนี้แล้วคุณตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองแล้วคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีนี่คือโลกธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วทำไงทนสิลูก ก็ทนกันต่อไปนะในเส้นทางในการสร้างบารมีทนขนาดไหนเอาชีวิตในเดิมพันชนเลยเพราะบางคนเนี่ยแค่ด่าแค่ว่าก็ไม่เป็นไรนะลุยด้วยบางทียกคนมาล้อมวัดอะไรเงี้ยมันเป็นแบบเนี้ยดังนั้นต้องทนอย่างใหญ่หลวงเลยนั่นคือเส้นทางในการสร้างบารมีเรานี่ได้ทดลองของจริงเลยนะลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายนี่ไม่ธรรมดาวัดอื่นนี่ไม่เคยเจอแบบเราเลยนะได้เจอเส้นทางแบบนี้ได้ลองสร้างบารมีกันแบบค่อนข้างครบอ่ะหลวงพี่ว่าค่อนข้างครบเลยอดทนแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยเจอมาแล้วเนาะเราเจอกันหลายงานดังนั้นเนี่ยนี่เห็นไหมเส้นทางมันมีการฝึกอยู่เราจำเป็นต้องทำแบบนี้ถ้าคุณปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณหรือบรรลุธรรมตามพุทธเจ้าคุณต้องเดินทางในเส้นเนี้ยแล้วไงต่อพอเรามาเดินในเส้นนี้แล้วสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าเพียรก็แล้วทำไงต่อคุณต้องมุ่งมั่นน่ะคือจะต้องไม่ล้มเลิกเหมือนกับที่อาจารย์มาจบที่บอกไปเมื่อวานนี่แหละอาจารย์มาจบคนถามคนที่เขาทำนั่นน่ะเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าตามที่เขาต้องการไหมเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าแบบของเราเนี่ยเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไหมถามอาจารย์มาจบก็บอกถ้าได้รับพยากรณ์ได้เป็นแต่ถ้าล้มเลิกก่อนถ้าล้มเลิกก่อนหรือไม่ได้รับการพยากรณ์ได้เป็นไหมไม่ได้เป็นเห็นไหมสัจจะเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนดาวประกายพลึกซึ่งเที่ยงจะไปเส้นนี้แล้วเลิกดีไหมพอแล้วพรุ่งนี้เลิกสร้างบารมีมีไหมมันมีบางคนมีคือมันมีบางคนที่แบบนี้ก็มีแต่เรามาอยู่ในเส้นทางนี้แล้วลูกศิษย์ลูกหาพระธรรมกายล้มเลิกกันไหมไม่นะเราลุยกันต่อดาวประกายทึกเดินเที่ยงแบบนี้หรือดูไหนก็ดูแบบเนี้ยนี่คือความเที่ยงท่านเปรียบเทียบมาแบบนี้เป็นคู่มือการเรียนการสอนในแบบพระพุทธเจ้านะเปรียบเทียบดีคือให้เห็นภาพก็คือเที่ยงอยู่แบบเนี้ยมีสัจจะเดินในเส้นเนี้ยชิ่งเที่ยงแล้วก็เดินต่อเนื่องไปและแบบเอาชีวิตไว้เดิมพันมันถึงจะไม่หลุดจากเส้นทางนี้เพราะว่ามันโดนดึงมันโดนว่ามันโดนเหมือนในหนังสารคดีนั่นแหละคนหลุดก็ตั้งเยอะเขาเที่ยงไม่พอเราเที่ยงพอเราเข้าใจสัจจะกับปัญญาต้องคู่กันใช้ได้ก็คือทุกเรื่องมันคู่กันหมดแหละธรรมะทุกข้อมันเชื่อมกันหมดเนี่ยขอบอกไว้แบบนี้ดังนั้นเดินไปในเส้นทางนี่แหละมันเชื่อมกันพอสัจจะมาแบบนี้เสร็จเส้นทางมันจะเชื่อมกันหมดมันจะไม่มีขัดกันจากนั้นเป็นไงต่อแล้วเพื่อความชัวร์มีคนมาเอ้ยอย่าไปเข้าเลยวัดนี้หลอกลวงเดี๋ยวหมดเนื้อหมดตัวนะนี่เขาอยากจะเอาตังค์อะธรรมกายเนี่ยนู่นนั่นนี่มันจะมีคำแบบนี้อยู่เคยเจอไหมเคยเจอกันเป็นเรื่องปกติลูกศิษย์ลูกหาธรรมกายถ้าไม่เคยเจอคำนี้จะเป็นคนแปลกแสดงว่าต้องเจอคนพวกนี้มาทุกคนจะต้องเจอแบบเนี้ยว่าเข้าไปทำไมเดี๋ยวเขาจะหลอกลวงนู่นนั่นนี่เขาว่ามาแล้วทำไงต่อภูผาไม่หวั่นไหวตั้งมั่นไม่สะเทือนเห็นไหมเพราะว่าอะไรและเพื่อความชัวร์เราจะต้องเดินทางไปข้ามภพข้ามชาติทำไงอีกวางผังสร้างผังก่อนจะทำยังไงให้เส้นทางนี้มั่นคงที่สุดต้องวางแผนสร้างผังอธิษฐานย้ำนั่นคือการวางแผนพระตาท่านบอกว่าเราต้องวางแผนเดินทางไกลต้องวางแผนเสบียงเอ่ยความรู้เอ่ยทีมเอ่ยแต่ละอย่างจะต้องมีการวางแผนหมดแล้วคำอธิษฐานน่ะเห็นไหมถ้าเกิดคำอธิษฐานโอ้โหว่าพระธรรมกายอธิษฐานยาวรอบครอบนะพระตาท่านบอกว่ารอบครอบมากตรงเนี้ยก็ค่อยๆเรียงกันไปแล้วกันว่ามันเริ่มจากไหนก่อนมันเริ่มจากสัมมาทิฏฐิก่อนต้องเป็นสัมมาทิฏฐิต้องเจอเส้นทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะต้องเจอพระพุทธศาสนาจะต้องมีสมบัติจักรพรรดิจะต้องระลึกชาติได้แต่เกิดนึกออกไหมคือจะมีของพวกเนี้ยมันจะมีนั่นคือผังให้เราเดินในเส้นทางนี้ได้อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวมีคนบอกนู่นนั่นนี่ระวางแผนให้เกิดในครอบครัวที่เป็นสมาธิทิฏฐิเป็นไงเกิดมาปุ๊บเจอคนที่แบบเดียวกันจะเดินในเส้นทางนี้ไ
และเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายอะไรเงี้ยคำอธิษฐานพวกเนี้ยจะเป็นกรอบตีเราเข้ามาดังนั้นก็ฝากไว้แล้วกันว่าทุกๆเรื่องมันมีเหตุผลนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็อยากจะทำอะไรก็ได้ไม่งั้นพุทธเจ้าท่านไม่ถืออธิษฐานบางคนบอกทำบุญอธิษฐานแสดงว่ายึดติดชอบจังเลยไอ้คำเนี้ยยึดติดไม่ปล่อยวางไม่ละทิ้งทำบุญก็ทำบุญไปสิไม่ต้องอยากได้อะไรเอ้าโอ้โหถ้าเกิดผลบุญมันออกแล้วใช้ไม่เป็นใช้ไม่ทันก็ยุ่งสิบางทีรวยขึ้นมาใช้ตังค์ไม่ทันเนี่ยมันแย่เหมือนกันนะคือมันก็ต้องมาวางแผนกันก่อนมันไม่สำคัญว่าจะรวยไม่รวยอยู่ที่ว่ารวยแล้วไปทำอะไรตังค์มีมากมีน้อยไม่สำคัญสำคัญว่าจะเอาไปใช้อะไรคมไหมวางแผนกันดีไหมถ้าเกิดไม่มีการตั้งถังวางแผนไว้ก่อนเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นมามันแก้ไม่ทันนะขอฝากไปก่อนพุทธเจ้าท่านก็เลยให้รอบคอบเลยเป็นหนึ่งในการสร้างบารมีเพราะรู้ว่าเส้นทางนี้มันไม่ง่ายคนมีสิทธิ์ที่จะถูกดึงออกไปได้ง่ายๆเลยดังนั้นเนี่ยฝากพวกเราไว้แล้วกันว่าคำอธิษฐานมันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งช่วยให้เรามีความมั่นคงทั้งเดินไปอย่างมั่นคงแล้วก็มองเป้าหมายได้อย่างชัดเจนแล้วก็มั่นคงการวางแผนวางผังเนี่ยสำคัญฝากพวกเราไว้ตรงนี้แล้วกันพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วเอาต่อมาถึงเสร็จปุ๊บแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยเราเจอคนดีเจอไหมคนไม่ดีเจอไหมเจอเสร็จปุ๊บอะแล้วก็มันมีการถกเถียงกันเมื่อวานอ่านแล้วก็ขำเขาบอกว่าเป็นพุทธแท้มีแซะเล็กๆบอกว่าไม่ได้พูดถึงเรานะเขาพูดถึงอีกคนหนึ่งบอกว่าเป็นพุทธแท้เป็นเถรวาทเป็นพุทธแท้เอาตัวเองเข้าป่ามีความสุขบรรลุนิพพานไปซึ่งก็โอเคแหละไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาเลยบอกต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสมณะโคดมเนี่ยบรรลุธรรมเสร็จปุ๊บจบไหมไม่จบทำไงต่อเดินไปหาลูกศิษย์ไปสอนต่อนู่นนั่นนี่ดึงลูกศิษย์เข้ามาคนนั้นเขาก็เลยแซวนั่นแหละบอกว่าเถรวาทเที่ยงแท้แน่นอนมหายานนี่มาก่อนเลยคำสอนให้ไปสั่งสอนต่อเนี่ยบอกมหายานมาก่อนเลยพระสมณโคดมทำก่อนใครเลยมหายานมาก่อนเถรวาทอีกเถรวาทมาตอนหลังมหายานทำตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยโอ้โหแซะกันแรงอ่านเสร็จแล้วก็นะน่าคิดเหมือนกันมันเป็นยังไงคือมันเป็นแค่มุมมองอย่างที่บอกนี่กายนั่นนี่กายนี่นู่นนั่นนี่มันก็เคยนู่นนั่นนี่กันไปดังนั้นก็ฝากไว้แล้วกันว่าเส้นทางที่เดินอยู่เนี่ยเจอทั้งคนดีคนไม่ดีมุมมองสารพัดแบบจะทำไงเหมือนตอนเนี้ยมีคนแสดงความเห็นมีคนแซะมีคนว่ามีนักวิชาการมาพูดนู่นนั่นนี่เกี่ยวกับพระธรรมกายนั่นเป็นมุมมองของเขาแต่ความเป็นจริงเราจะเป็นอย่างนั้นไหมมันอยู่ที่เราถ้าเราทำตัวดีเดินในเส้นทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปูพื้นไว้แล้วและเข้าใจที่เรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เนี่ยหลวงพี่เชื่อว่ามันจะไปได้ร่วมกันในกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ดังนั้นฝากพวกเราไว้แล้วกันว่าเรามาเดินอยู่ในเส้นทางนี้แล้วเราเองไม่ต้องกังวลนะครูบาอาจารย์ที่เรามีอยู่เนี่ยแนะมาแล้วแบบพอไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกไล่ตามนั้นเสร็จเทพอะคือเทพจริงๆในการที่สอนเรามาได้แบบให้มันเป็นเชิงปฏิบัติโดยที่พอเรามาอ่านพระไตรปิฎกทีหลังอ๋อมันเป็นแบบนี้เหมือนคุณยายอ่ะท่านก็เอาพระไตรปิฎกเคี้ยวป้อนมาป้อนให้กับหลวงพ่อทัตตะต่อป้อนให้หลวงพ่อธรรมะต่อแล้วก็ส่งเสริมมาในญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาว่าพระธรรมกายในชุดแรกๆให้เดินมาในเส้นทางในการสร้างบารมีแบบนี้ตามท่านตามหลวงปู่ตามเส้นที่พระพุทธเจ้าท่านเดินมาเออเรามีบุญนะได้เจอครูบาอาจารย์อะไรแบบนี้ดังนั้นบอกตัวนี้เจอคนทั้งดีและไม่ดีไม่ว่าคนไหนนะท่านบอกไว้ว่าขอให้เจริญเมตตาเสมอกันมองเขาเท่ากันรักคนที่ชอบเราเท่านี้ก็ต้องรักคนที่ไม่ชอบเราเท่ากันเพราะเส้นทางในการสร้างบารมีเราเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้เราต้องเลือกเขาคือจัดลำดับความสำคัญไว้ทีหลังแต่ยังไงต้องแผ่ให้เท่ากันแผ่ความเมตตาเข้าเท่ากันเขาด่ามาเออมันว่าไปแบบนั้นส่วนคนรักเขาชมมาเออโอเคขอบคุณไปในแบบนั้นในปริมาณแบบเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเองอยู่ในเส้นทางนี้กิเลสเรายังมีอยู่ถ้าเลี่ยงได้เนี่ยคนที่ไม่ชอบเลี่ยงไว้ก่อนคนที่จะสามารถดึงเราไปในเส้นทางที่ไม่ถูกต้อง
หลบไปก่อนแม้จะมีเมตตากับเขาเท่ากันก็ตามแต่ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ใกล้คนพวกนี้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเราก็ต้องเลือกเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็เลือกเวลาจะเผยแผ่แบบไหนคือเอาเขาไว้ก่อนเถอะเอาไว้ทีหลังคือเมตตาไหมเมตตายังไงเมตตาเอาไว้ก่อนยังไม่ให้ไปด่าอะไรรักเสมอกันก็จริงเพราะสุดท้ายมันก็ต้องเอาไปหมดนั่นแหละแต่เอาไว้ก่อนคือจัดลำดับความสำคัญเอาคนที่รักเราก่อนแล้วก็ค่อยๆเดินตามไปนี่คือหลักการที่ให้ไว้ไม่ง่ายนะการสร้างบารมีไม่ง่ายโดยเฉพาะเมตตาเมื่อกี้ไม่ง่ายให้เสมอกันเนี่ยไม่ง่ายบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยสักนิดหนึ่งมันจะมีนิดหนึ่งคือเอาเถอะค่อยๆฝึกกันไปเราเป็นพระโพธิสัตว์ฝึกหัดค่อยๆเดินไปด้วยกันต่อแต่เดี๋ยวก็ถึงไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยววันหนึ่งทำได้สักชาตินึงแหละพี่เชื่อว่าอย่างนั้นชาตินี้อาจจะไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวสักชาตินึงเดี๋ยวทำให้ได้แบบนี้แต่นี่คือเส้นทางที่เราต้องเดินเพราะว่าไงนั่นข้อ9นะมันยากแล้วเจอไอ้สุดท้ายเนี่ยอุเบกขาเนี่ยนะโอ้โหต้องไม่โกรธต้องไม่ยินดีต้องนิ่งแบบสุดขีดเลยวางอุเบกขาให้ได้ถึงตอนนั้นน่ะมันไม่ง่ายที่เขาบอกกันโอ้โหพระเวสสันดรให้ลูกให้นู่นให้นั่นให้นี่เนี่ยที่เขาว่ากันปุถุชนไม่เข้าใจปุถุชนโดยทั่วไปจะไม่เข้าใจคือกว่าจะเดินมาถึงข้อสุดท้ายเนี่ยง่ายไหมไม่ง่ายเลยอุเบกขาบารมีนี่คือถ้าง่ายนี่คงไม่อยู่ข้อสุดท้ายอะนะก็ต้องบอกไว้แบบนี้ดังนั้นเราอยู่ในเส้นทางตรงนี้แล้วมันฝึกมองถึงจุดหมายให้ชัดไว้แล้วกันว่าเราสร้างบารมีมาถึงตรงนี้แล้วค่อยๆสู้ไปด้วยกันที่มันต้องอาศัยทีมไม่ใช่อะไรมาช่วยกันเฉลี่ยมาช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกได้นะบางคนมองว่าถามทำไมจะต้องกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดทำไมจะต้องนู่นนั่นนี่ก็ขอเล่าถึงญาติโยมกลุ่มนึงแล้วกันพระอาจารย์อีกชุดนึงไปชักชวนคนที่อยู่ที่ประเทศเม็กซิโกนั่งสมาธิเป็นประจำสอนสมาธิให้กับชาวเม็กซิกันในงานวันมาฆะที่ผ่านมาชาวเม็กซิกันมาร่วมงานเราเนี่ยนะงานจุดเทียนมาฆะของเราเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ500คนชาวเม็กซิกันนะในงานมาฆะของเราที่ผ่านมาเนี่ยมาร่วม500คนจาก6ศาสนารวมกันได้หมดเลยสิ่งที่เราทำก็คือว่ามันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในระดับโลกคนทั่วไปเห็นเสร็จปุ๊บอยากจะมาร่วมสิ่งที่เราทำในวันคุ้มครองโลกที่จะถึงเนี่ยเรากำลังจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวโลกอีกแบบนึงก็คือว่าเอาคนมาอยู่ร่วมกันไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาไหนมารวมกันใจมารวมกันก่อนนั่งสมาธิเอาใจไว้ด้วยกันทำความสะอาดใจก่อนเดี๋ยวโลกจะได้สะอาดตามนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำกันในวันนั้นอันนี้เมื่อคืนเขาบอกมาตอนนี้สมัครแบบแน่นอนแล้วนะ200กว่าคนของเม็กซิโกซึ่งถ้าเทียบกับตอนมาคะมันมากกว่าตอนมาคะอีกหวังลุ้นว่าตัวเลขจะเกิน500ไปสักไม่ต้องการเยอะหรอกขออย่างน้อยสัก1,000นึงก็ชื่นใจแล้วแหละจากเม็กซิโกมาอะไรเงี้ยนะนั่นแค่ประเทศเดียวประเทศเดียวซึ่งไม่ได้เป็นประเทศพุทธด้วยแต่ก็มีชาวพุทธอยู่ในนั้นอยู่บ้างเหมือนกัน6ศาสนาส่วนใหญ่จะเป็นอีกศาสนาหนึ่งซึ่งคนนับถือมากที่สุดในโลกเขาก็มาร่วมจอยเราได้เพราะกิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันกลางมากพอเห็นไหมว่าแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในสมัยพุทธกาลที่เขาแซวว่าเป็นมหายานนั่นนะจริงๆไม่อยากจะใช้คำตรงนี้อยากจะใช้คำว่าพุทธญาณมากกว่าคือเป็นเส้นทางที่พุทธเจ้าคงจะต้องเดินไปแบบนั้นต้องชวนคนไปด้วยกันในเส้นทางแบบนี้ฝึกตัวแบบนี้แล้วเดินทางไปด้วยกันในเส้นของพุทธญาณตรงนี้ไม่ต้องมาแบ่งกันหรอกยุคนี้มันเลิกกันไปแล้วการที่ว่าจะแบ่งแม้แต่ต่างชาติต่างศาสนาก็มารวมกันได้นี่คือเป็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ว่าที่เกิดไว้ในเบื้องต้นคนในยุคก่อนมองความต่างแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมองคนที่ความเหมือนคุยกันรู้เรื่องไหมมีไปแตะในเรื่องที่เขาไม่เหมือนคนอื่นไหมอย่างเช่นตอนนี้มันมีดราม่าเกี่ยวกับเด็กนักศึกษากลุ่มหนึ่งทำวิดีโอจะส่งอาจารย์แล้วก็เผอิญไปเหมือนไปดูหมิ่นเพศที่3ว่าอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าไปบูลลี่จำคำนี้ได้เนาะบูลลี่เราโดนบูลลี่เนี่ยไปบูลลี่เพศที่3โอ้โหเป็นกระแสคนเข้าไปด่าเลยเห็นไหมว่าคนรุ่นนี้ไม่ชอบกับการบูลลี่ถ้าเกิดคนถามว่าร่างกายโดนอะไร
โดนบูลลี่จำคำนี้ไว้นะเราโดนบูลลี่แล้วเดี๋ยวเขาจะเก็ตว่าเราเป็นยังไงไม่ว่าเขาจะว่าเรื่องไหนนู่นนั่นนี่วัดพระธรรมกายโดนบูลลี่หลวงพ่อธรรมชโยโดนบูลลี่จำคำนี้ไว้เป็นกระแสขึ้นมาเลยจนเด็กพวกนั้นต้องออกมาขอโทษว่าทำไปเพราะรู้ไม่เท่าถึงการนู่นนั่นนี่ก็ว่าไปนั่นคือแนวคิดของคนรุ่นนี้ซึ่งมันเป็นแนวคิดที่พระพุทธเจ้าท่านปูพื้นฐานไว้ให้กับพวกเรามา 2,500-600 ปีแล้วดังนั้นเราอยู่ในศาสนาที่มีบรมครูที่ฉลาดแบบสุดๆคำสอนของท่านก็ทันสมัยสุดๆที่เขาเรียกอากาลิโกคือทันสมัยอยู่เสมอพอมาพิจารณาเสร็จใช่คำสอนพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกจริงๆพระธรรมเป็นอากาลิโกทันสมัยอยู่เสมอดังนั้นเอหิปัสสิโกจงมาดูด้วยตัวเองเถิดเห็นไหมที่ว่ากันไปต่อจนเป็นชื่อหนังขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละคือทุกๆเรื่องมีเหตุมีผลอยู่ที่ทำกันอยู่แต่เราต้องศึกษาต้องพิจารณาและที่สำคัญไม่ที่สุดต้องปฏิบัติด้วยตัวของเราเองและด้วยช่วงนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าถูกท้าทายต้องใช้คำว่าถูกท้าทายเพราะคนรุ่นใหม่มองว่าไม่มีความจำเป็นแต่ในขณะเดียวกันกระแสที่เกิดจากภาพยนตร์สารคดีที่เพิ่งฉายไปเนี่ยทำให้คนมาถกกันในเรื่องของศาสนามากขึ้นมีการยกพระไตรปิฎกมามากขึ้นมีการแบ่งชั้นพระไตรปิฎกชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มาถกกันแบบเป็นเหตุเป็นผลจนคนเริ่มเข้าใจบอกว่าโอ้โห30ปีก่อนนักวิชาการบางคนบอก30ปีก่อนเจอผู้ใหญ่พูดใส่หูมาเรื่อยสัตว์ธรรมปฏิรูปสัตว์ธรรมปฏิรูปธรรมกายเป็นสัตว์ธรรมปฏิรูปก็คือสอนไม่ตรงเป็นคนเอาคำสอนมาเปลี่ยนแปลงแต่พอมาวันนี้เขาบอก30ปีผ่านไปผมคิดอีกแบบหนึ่งเลยนะเห็นไหมคือเขายังต้องใช้เวลาพิจารณาตอนนั้นเด็กๆอยู่เขาบอกเขายังเด็กอยู่ฟังผู้ใหญ่พูดแต่ถึงวันนี้เสร็จเอ๊ะมันจะจริงเหรอเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เด็กรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้จะจริงเหรอเขาว่ามันจะใช่เหรอดูแล้วมันไม่น่าใช่นะแล้วเขาไปศึกษาเสร็จโอ้ไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้ใหญ่เขาว่าเนี่ยธรรมกายไม่ใช่สัตว์ธรรมปฏิรูปเป็นแค่คนกลุ่มนึงที่อยากจะสร้างความดีร่วมกันในกลุ่มใหญ่ๆแค่นั้นเองนี่เห็นไหมคนที่มีปัญญาเขามีแล้วก็คนเหล่านี้มีไม่น้อยแล้วเป็นแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะให้ตัวเองพัฒนามากขึ้นในทุกๆด้านคำสอนของศาสนาเป็นเรื่องที่คนจะเอามาถกเอามาคุยจะเป็นกลายเป็นเรื่องที่ต้องมาสอบถามเลยจำเป็นจะต้องมาจัดรายการนี้นี่แหละให้พวกเราได้ค่อยๆได้เข้าใจว่าทำแบบนี้ไปทำไมบอกเส้นทางเส้นนี้คือเส้นทางในการพัฒนาตัวเองคุณอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องแบบโบราณหรืออะไรก็แล้วแต่เส้นทางเส้นนี้ไม่ใช่เฉพาะการสร้างบารมีที่ปรารถนาโพธิญาณหรือปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยจากที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้คิดว่าถ้าเกิดทำตามเนี้ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตไหมประสบความสำเร็จในชีวิตเนาะมันเป็นหลักการแบบนั้นเราต้องรู้จักเอื้อเฟื้อก่อนรู้จักควบคุมพฤติกรรมของตัวเองเห็นไหมคือแล้วเข้าใจสภาพของตัวเองแล้วก็อันไหนเป็นภาระอันไหนไม่เป็นภาระก็ค่อยๆพิจารณาไปทีละเรื่องคือมันจะมีเหตุมีผลของมันอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายใช่แบบนี้แล้วก็คนมาถกมาอะไรเงี้ยไม่เป็นปัญหาหรอกเพราะเราเองถูกฝึกเรื่องต่างๆเหล่านี้มาดีแล้วจากคำสอนที่ปรับคำแล้วให้เรามาทำแล้วความดีสากลเอ่ย5ห้องชีวิตเอ่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่พยายามจะมาปรับแนวทางในการฝึกสมาธิที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านให้หลักการไว้นั่นเองนั่นคือการรักษาใจรักษาอารมณ์บริหารอารมณ์ของตัวเองให้ได้ถ้าใครทำแบบนี้ได้นะใจนิ่งไม่หวั่นไหวเรียนก็เรียนดีทำอะไรก็สามารถจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างดีแล้วก็เข้าใจตัวเองได้อย่างดีถ้าเกิดนั่งสมาธิเป็นประจำส่วนหลักการในการนั่งสมาธิเป็นประจำจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในวันหลังแล้วกันวันนี้ก็จะได้เข้าใจว่าเส้นทางในการสร้างบารมีหลักการมันเป็นแบบนี้มันมีเส้นทางที่เราต้องเดินแบบนั้น make sure ว่าการเดินทางไกลในเส้นทางนี้จะปลอดภัยที่สุดดังนั้นเนี่ยเราเองก็เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาศึกษาดูความรู้ในวัดพระธรรมกายเป็นความรู้เปิด
เราพร้อมที่จะแลกเราพร้อมที่จะให้กับที่อื่นถ้าเกิดสนใจเพราะสิ่งหนึ่งซึ่งเรามีต่างจากที่อื่นก็คือว่าแนวทางในการฝึกสมาธิแบบเราเนี่ยที่ทำให้เห็นโลกชัดตรงตามที่เป็นอยู่และทำให้เราสามารถที่จะต่อยอดในการสร้างบารมีได้ง่ายคำสอนที่เราได้มาสั่งสอนกันอยู่ในวัดนี้เป็นคำสอนที่เอามาจากพระไตรปิฎกมีบางส่วนที่เอามาปรับคำอะไรใช้ให้พอเหมาะกับยุคนี้สมัยนี้จะได้ใช้กันได้อย่างลงตัวแล้วก็ไปได้พอเหมาะกับสมัยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นสัทธรรมปฏิรูปหรือเอามาบิดเบือนตามที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาว่าไว้ก็ฝากพวกเราไว้แล้วกันว่ามีบุญแล้วเนาะมาเจอในเส้นทางเส้นนี้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองไปให้ดีแล้วกันอีก2วันรวมวันนี้ด้วยจะถึงวันคุ้มครองโลกซึ่งจะเป็นวันสำคัญอีกวันนึงก็พรุ่งนี้มาคุยกันต่อในเรื่องของวันคุ้มครองโลกแล้วกันหัวข้อพรุ่งนี้ก็อีกวันจะถึงวันคุ้มครองโลกก็เดี๋ยวมาติดตามนะฟังกันแล้วกันเนาะว่าจะเอาประเด็นไหนมาพูดคุยกับพวกเราแล้วก็อาจจะมีคำถามที่ถามข้างๆก็อยู่มาตอบไว้ก็ขอบคุณที่ตามฟังมาจนถึงเวลาเนี่ยเนาะเพื่อที่อยากจะให้พวกเราทุกคนได้เข้าใจหลักการในการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและของวัดพระธรรมกายไม่ได้บิดเบือนอะไรเอามาจากในพระไตรปิฎกนี่แหละเลยเอามาเล่าแล้วก็เอามาปรับคำตามที่หลวงพ่อทัตตะชีโวท่านเคยได้อธิบายให้ได้ฟังเอาไว้เรายึดโยงอยู่กับความจริงเมื่อคืนก็ไปกราบถวายรายงานท่านว่าก็เทศสอนทุกๆวันก็จะบอกท่านว่ามาเทศสอนเรื่องอะไรประเด็นประมาณไหนท่านเสร็จคำหนึ่งซึ่งท่านบอกมาเมื่อคืนก่อนท่านจะจำวัดท่านก็บอกเออก็มันเอาความจริงไปบอกชาวโลกเขาละกันท่านใช้คำนี้มันเอาความจริงไปบอกชาวโลกเขาละกันวันก่อนก็ไปเจอพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์เจ้าคุณสัมมาพระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาจารย์ท่านแซวท่านบอกมาแล้วซูมเมอร์ท่านว่าอย่างนี้แซวหลวงพี่ว่าเป็นซูมเมอร์จัดรายการทุกวันท่านว่าอย่างนี้นะจัดรายการทุกวันเป็นซูมเมอร์หลวงพ่อมหาโพซึ่งเป็นอุปัชฌาย์หลวงพี่นั่งอยู่ตรงนั้นพอดีก็ถามมันเป็นไงซูมเมอร์อย่างเงี้ยอ๋อจัดรายการซูมครับหลวงพ่อจัดทุกวันเนี่ยมันจัดรายการมันทุกวันคือแซวเราไงพี่สัมมาท่านแซวนั่นพ่อทัตตะท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นบอกอ๋อเหรออุปัชฌาย์ท่านฟังเสร็จปุ๊บท่านก็บอกดีช่วยเอาธรรมะไปเผยแพร่ธรรมะแบบนั้นเรากับสาธุอุปัชฌาย์บอกก็ให้ได้บุญกับหลวงพี่ทุกๆบุญเนาะแล้วก็ฝากติดตามรายการนี้แล้วกันนะอย่าเพิ่งหนีหายไปไหนมาเจอกันทุกๆวันมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันและจะเอาเรื่องนู้นนั่นนี้ขึ้นมาหรือว่าใครมีอะไรสงสัยก็จะตอบให้ได้คลายสงสัยถ้ายังมีเรื่องสงสัยกันอยู่แล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่อยากจะทำแล้วก็วัดพระธรรมกายอยากจะให้โลกเนี้ยเข้าถึงสันติสุขได้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาไหนคุณครูไม่ใหญ่ท่านปรารถนาแบบนั้นและวันคุ้มครองโลกนี้ท่านเลยจัดให้มีการนั่งสมาธิพร้อมกันทั้งโลกเอาใจมาไว้ที่เดียวกันดังนั้นเราเองอยู่ในเส้นทางนี้แล้วเราเจอครูบาอาจารย์ที่ดีขนาดนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังความขยายกันต่อแล้วกันว่าจะอะไรกันยังไงกันต่อก็สำหรับวันนี้ก็เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้นะรับพรกันเนาะตามอริยประเพณีด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองมาดีแล้วนับภพนับชาติไม่ถ้วนขอให้พวกเราทุกๆคนที่ตั้งใจมารับฟังปกิณกะธรรมในวันนี้และทุกๆวันมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญสมหวังสมปรารถนาในทุกๆเรื่องให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ในทุกๆวันมีแต่ความสุขความเจริญความปลื้มในทุกๆวินาทีให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายได้สร้างบารมีต่อไปได้โดยสะดวกมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้เป็นทุนในการสร้างบุญต่อบุญไปเรื่อยๆให้ได้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลรายล้อมด้วยบุคคลที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้เจอแต่มิตรรักเจอแต่คนที่พร้อมจะสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและให้เราได้สร้างบารมีต่อไปได้โดยง่ายให้ได้เกิดมาเจอวิชาธรรมกายให้ได้ระลึกชาติได้แต่เกิดแล้วก็ให้ได้เจอบวรพระพุทธศาสนาปรารถนาจะสร้างบุญตอนไหนหากอยู่ในข่ายพยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดแม้ว่าจะเกิดมาในภพที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตาม
หากอยู่ในข่ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้พระองค์จงเสด็จมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราได้ให้ได้สร้างบุญต่อบุญเป็นทางลัดในการสร้างบารมีสร้างความดีต่อไปได้เรื่อยๆไปทุกภพทุกชาติและเมื่อไหร่ประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพลันตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทอญขอเจริญพรเนาะให้ได้บุญกันเยอะๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามฟังกันใหม่นะที่สุดแห่งธรรมด้วยกันใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นภายในพรรษานี้ต้องไม่ขาดการนั่งธรรมะกันเลยนะจ๊ะต้องนั่งธรรมะกันทุกวันแม้วันนี้จะไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไรหากตะวันยังอยู่กลางใจของเราทุกเวลาไกลแต่ใจเหมือนใกล้กันดังตะวันทอแสงเมื่อยามหลับตานึกเมื่อไหร่ใจไปหาตลอดเวลาที่ต้องการอยากบอกรักให้ได้หลายล้านจบต่อวันก็คงดีอยากจะทำให้ทุกวินาทีเปลี่ยนแปลงให้โลกของเราเป็นสีครามและมีแสงตะวันคอยส่องทางให้ฉันก้าวไปแม้เส้นทางจะแสนยาวไกลจุดหมายจะไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญจะขอติดตามตะวันส่องแสงแห่งธรรมให้ฉันจะขอติดตามตะวันก้าวไปสู่เป้าหมายดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะจงรวยจงรวยจ
จ้องรวยสวนกระแสเยอะๆนะลูกนะจะขอติดตามตะวันก้าวไปสู่เป้า